สวัสดีแฟนรายการ SMM TV ทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงาน SMM Sport นะฮะเดินทางมาที่น้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับวันนี้เราจะพาไปชมไปดูว่าสถานที่แห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วคนที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ทำไมต้องมาสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวตามผมมาเลยครับเอาละครับขณะนี้ผมเดินมาที่บริเวณบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพงแล้วนะครับด้านหลังผมนะครับนักท่องเที่ยวก็พยายามเซลฟี่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับรวมถึงเขาบอกว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยเอาไข่ไปต้มน้ำและน้ำมันแบบไข่มันจะสุกนะครับสามารถรับประทานและมีคุณค่าประโยชน์ทางโภชนาการด้วยนะครับทัวร์จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามผมมาครับผมจะไปดูให้ถึงที่เลยครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่น้ำพุร้อนแห่งนี้นะครับว่าแต่ละคนเดินทางมาจากที่ไหนกันบ้างสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับเดินทางจากที่ไหนกันครับเนี่ยจากกรุงเทพครับกรุงเทพเลยนะครับจ้ามาที่นี่บ่อยไหมครับนานๆนานๆนานๆค่ะมีจะครั้งหนึ่งครับแล้วช่วงนี้นี่คือปกติที่มาเชียงใหม่นี่คือมาที่นี่เลยครับหรือว่าอื่นๆที่เที่ยวส่วนมากก็มาที่นี่ฮะถ้ามาทุกครั้งเลยนะฮะถ้ามาทางเหนือก็จะมาที่นี่ทุกครั้งไปมาทานไข่เมื่อคืนนอนที่ม่อนแจ่มสวยมากค่ะที่ม่อนแจ่มเมื่อเคยมาสวยมากเมื่อคืนค่ะบอกว่าถ้าต้มไข่ที่แห่งนี้เนี่ยคือรสชาติไข่มันจะอร่อยกว่าที่ต้มปกตินี่มันจริงไหมครับได้รับประทานหรือยังครับนี่ฮะกำลังต้มอยู่เลยค่ะเนี่ยทั้งสามตะกร้ายังไม่ได้ทานเลยใช่ไหมยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาค่ะThank you.
เดี๋ยวพี่ไปครึ่งแล้วบอลโอ้ยจอนร้อนนะโอ้โหร้อนไหมโอ้ร้อนมากเลยพีเด้งนิดถ้ากับไอ้นี่เลยครับพี่ขอลูกแต่ตรงนี้ไม่ไหวนี่มันร้อนเกินอ่ะมันต้องแบบหนาวๆมากๆถึงจะแบบถึงยังไม่ค่อยหนาวทำอะไรเดี๋ยวได้ชิมเป็นไงครับร้อนไหมครับโหสุดยอดเลยครับพี่มาครั้งแรกกันเนี่ยที่เชียงใหม่ครับ